ตั้งแต่เราเกิดมามันก็มีกินอยู่แล้วเขาก็อยากรู้ว่าคืออะไรกันกินอะไรกันก๋วยเตี๋ยวพม่า1ชามเหรอคะมีเส้นใหญ่ของที่นี่ค่ะแล้วก็ราดด้วยซุปถั่วแล้วก็ใส่พวกซอสถั่วป่นน้ำมันงาพร้อมกระเทียมค่ะใช้แค่มังสวิรัติออกหวานมันๆแล้วก็เค็มเผ็ดค่ะไม่เลี่ยนค่ะเครื่องเคียงก็คือมีผักดองนะคะเราก็เลยให้ชิมตักช้อนมาซุปเขาบางคนชอบก็นั่งทานค่ะไม่ชอบก็เดินเลยต่อวันประมาณ 3,000 4,000 บาทค่ะยังไม่หักค่าครองค่าอะไรนะคะขายเรื่อยๆค่ะสบายๆเปิดมา10กว่าปีแล้วค่ะอยู่เมืองไทยมา25ปีแล้วนะคะคืออันนี้ก็คิดถึงพ่อแม่ค่ะคิดถึงบ้านแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมากินด้วยไม่อยากให้เขาคิดถึงบ้านเหมือนกันก็เลยอยากลองทำดูทีแรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเราจะกินกันเองทำแล้วก็กินกันเองแล้วก็เรียกเพื่อนๆมาช่วยกินหน่อยว่าช่วยชิมให้หน่อยว่ามันที่นี่รู้เปล่าคือใครๆก็บอกว่าอร่อยอร่อยหรือว่าทุกคนทำเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ค่ะแม่ก็สอนให้ทำก๋วยเตี๋ยวไทยมันจะมีพวกทุ่งหอกลูกชิ้นค่ะแต่ของที่บ้านเรามันจะไม่มีค่ะเครื่องปรุงเนี่ยคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวไทยไม่เอ่ยคล้ายคล้ายกันค่ะเครื่องเทศของเรามีพวกเขาเรียกว่าแซกกะแปกก็ค่ะอันนั้นมันจะกลิ่นแล้วมันจะหอมอันนั้นต้องใส่ค่ะจุดพม่าซึ่งก็ต้องมีเครื่องปรุงตัวนี้ค่ะกินได้เข้ากันดีค่ะถ้าบางคนก็ชอบกินกับพวกข้าวทอดค่ะอันนี้อจอค่ะอจอคือความพม่าเขาเรียกว่าอจอโซงคือของทอดรวมแต่มีหลายเมนูค่ะแนะนำ3เมนูนี้นะคะอัปเปียวคือซุปถั่วค่ะคืออัปเปียวจะใส่เส้นใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ราดด้วยซุปถั่วแล้วก็ราดด้วยน้ำมันงาสีหวานถั่วป่นแล้วก็จบด้วยผักชีนิดนึงก็อร่อยแล้วค่ะกินคู่กับผักดองนะคะอันที่2ก็วันดาบูค่ะวันดาบูคือเต้าหู้เหลืองทำจากถั่วค่ะอันนั้นก็ทานเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ปรุงด้วยน้ำมันกระเทียมพริกถั่วอย่างมันแบบคล้ายๆออฟฟี่เลยค่ะเมนูที่3ก็ขนมจีนน้ำยานะคะคุโมยิงก้าค่ะคืออันนั้นจะใส่เส้นแล้วค่ะราดได้น้ำซุปโมยิงก้าค่ะแล้วก็ใส่ได้ถั่วกรอบก็ราดได้น้ำมันกระเทียมค่ะแล้วก็อร่อยแล้วค่ะเท่านี้ค่ะกินคู่ก่อนผักดองนะคะราคาชามละ40บาทค่ะทุกเมนูค่ะแต่ของทอดราคาชิ้นละ5บาททุกชิ้นนะคะแล้วก็อร่อยแล้วค่ะเท่านี้ค่ะขายที่นี่เลยค่ะเพราะว่าที่นี่มันจุดเด่นเพราะเพื่อนๆจะมากันถูกที่เพราะว่าเพาลัดมันดังที่สุดแล้วค่ะที่นี่มันจะมีผู้ของแขกก็มีครบไงค่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมากินด้วยไม่อยากให้เขาคิดถึงบ้านเหมือนกันบางคนก็กลับมาจากบ้านนู่นบ้านพม่านะคะเขาบอกว่าที่ไหนที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่เลยก็ดีใจนะเขามากินเขาก็ชมว่าอร่อยทุกชาติกินเป็นค่ะฝรั่งญี่ปุ่นเขาก็รู้จักกันหมด